สวัสดีครับจริงๆแล้วคลิปนี้ว่าจะไม่ทำแล้วเพราะว่าก็คือของมันมาหลายวันแล้วก็เริ่มที่จะทยอยส่งแล้วช่วงนี้ก็งานเยอะมากทั้งสอนทั้งทำคลิปทั้งทำบทเรียนออนไลน์แต่ก็อดไม่ได้จะพูดถึงเรื่องของสินค้าตัวนี้เมื่อมาสักน่าจะประมาณเดือนหรือเดือนครึ่งนี่แหละประมาณเดือนหนึ่งแหละประมาณเดือนหนึ่งก็คือมีลูกศิษย์อยู่สองคนติดต่อเข้ามาขอซื้อตัวนี้ปรากฏว่าผมก็ไม่ตอบช้าเลยตอบช้าเพราะเราถือว่าคนที่อยากจะรู้เนี่ยคนที่อยากจะซื้อเนี่ยเขาจะเน้นโทรเข้ามาเป็นหลักส่วนใหญ่นะคือเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างพอเราตอบช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะคิดอะไรสักอย่างก็เลยไปซื้อที่หนึ่งแล้วก็ไปจ่ายราคาที่23,000เขาจะคิดค่าเครื่อง18,000ค่าหนังสือ 3,000 ค่าที่ปรึกษา 2,000 อะไรสักอย่างเนี่ยถ้ากลายเป็น23,000นี่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่สนใจเลยเนี่ยไม่ได้ทำทีนี้ผมมีคู่มือผมไม่ทำคู่มืออยู่แล้วผมมีคู่มือทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ทั้งหมด20-28เล่มแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนไทยเนี่ยชอบไปก๊อปปี้ก็เลยไม่ค่อยจะขายคู่มือเลยเล่นสอนมากกว่าในช่วงหลังทำเป็นอีบุ๊กเพราะเราทำหนังสือทำแพงทำเป็นสีอย่างดีกระดาษอย่างดีแต่ว่าดันไปคนเอาไปก๊อปปี้เราก็เลยไม่ทำเป็นหนังสือนะเลยทำเป็นอีบุ๊กแทนนะคุณอยากจะไปก๊อปปี้เป็นเรื่องของคุณแล้วกันนะเราเรียกว่าอีบุ๊กก็สามารถดาวน์โหลดได้ทีนี้ในเครื่องเนี้ยมีคนสั่งปัจจุบันเราขายที่ราคาโปรโมชั่นนะจริงๆแล้วอยู่ที่17,800บาทก็คือพร้อมหนังสือแล้วก็จะมีการสอนออนไลน์ด้วยแล้วก็มีห้องสอนออนไลน์แต่ด้วยความว่าหนังสือผมมันน่าจะละเอียดจะที่พี่ก็คือคนที่ทำได้เนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นต้องเป็นช่างนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าไม่ยากในเดียวก็ขอแค่คุณจับจุดในบางอย่างซึ่งเวลาสอนมีสอนให้รู้จักการจับจุดพอคุณใช้ตัวนี้เป็นคุณก็ใช้ตัวอื่นได้ไม่แตกต่างทีนี้ในเครื่องนี้มันผลิตตั้งแต่ประมาณ2016แล้วซึ่งจริงๆมันน่าจะรุ่นเก่ามากถามว่าคำว่าดีไหมก็มันอยู่ที่ความพอใจถ้าเกิดเราความสามารถเราพอเราก็คือพอใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ที่มันไฮเอ็นมากกว่านี้ลูกเล่นเยอะๆก็อาจจะเป็นแท็บเล็ตหรืออาจจะเป็นต่อข้อกับมือถืออะไรก็ได้แต่ก็ว่าไปฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะราคาน่าจะตกรุ่นถามว่าทำอะไรได้บ้างก็โตโยต้าทำได้ที่สันชูเบอร์ได้ฟอร์ดอินซูมิสตูสุกี้ก็ทำได้พวกสวาเก้นทุกคนทำได้เหมือนกันทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำตัวนี้ให้ราคามันถูกลงเพื่อต้องการให้คนเข้าถึงให้มากขึ้นเราก็เลยจัดโปรโมชั่นจาก17,800บาทเหลืออยู่ที่13,800บาทแต่ประเด็นเลยคือเขาก็อาจจะคือคนที่เขาซื้อเขาต้องรู้แล้วว่าเขาต้องการแค่นี้ไม่ได้ต้องการทำอะไรเพิ่มมากกว่านี้อย่างเช่นนะถ้าเป็นยูสูตัวใหม่ก็เรียกว่าทำไม่ได้เลยหรือมิสูปาเจโรสปาตัวใหม่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้เวลาเราคลิปเนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าจริงๆว่าทำคลิปแฉมก็ไม่ใช่คือมันมีคำพูดเสมอกับคำว่าเรียนพร้อมซื้อหรือซื้อพร้อมเรียนหรือเรียนแล้วก่อนหรือเรียนแล้วค่อยซื้ออย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ช่วงหลายวันที่ผ่านมามีคนถามเยอะมากเรียนก่อนได้ไหมเรียนได้หรือก่อนได้คือถ้าคุณเรียนกับเราก่อนหรือซื้อหลังหรือซื้อที่อื่นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียอะไรแต่ประเดี๋ยวเรามองว่าการที่จะถ้าเกิดคุณจะเรียนแล้วจะลงมือทำอะไรเนี่ยวันที่คุณพร้อมเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแต่ถ้าคุณเรียนอย่างเดียวก่อนแล้วไม่ลงมือทำเนี่ยไม่มีอะไรเลยแค่ความรู้เนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์ทีนี้ว่าก็มีลูกศิษย์อยากจะอาจจะใจร้อนไปสั่งมาแล้วก็มาบ่นว่าที่อื่นขาย23,000ทำไมอาจารย์ไม่ขาย13,800บาทเพราะว่าหนึ่งคือผมเนี่ยสั่งเองไม่ได้สั่งผ่านใครไม่ใช่โป้ของใครในวงการกุญแจคนที่สั่งของได้เนี่ยราคาถูกเนี่ยมีไม่กี่เจ้าแต่ว่าสั่งด้วย power call เนี่ยหมั่นสั่งมาที่50เครื่อง100เครื่องเนี่ยหรือ200เครื่องเนี่ยมีไม่กี่เจ้าแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะโปรของเขาเรียกไปตัดของ
อาจจะไปโป้ของนั้นปกติเอาง่ายๆคือเราจะรู้ได้ไงว่านั้นตัดของหรือไปโป้ของขึ้นหนึ่งเร็วถ้าเกิดว่าคุณได้สินค้าเร็วนั่นแสดงว่าเขาตัดของสองคือถ้าเกิดว่าเขาสั่งสินค้าแล้วแบบว่าเหมือนกับคือถ้าเกิดคุณเสียเนี่ยแล้วคุณไปหาเขาเนี่ยเขาจะไม่รับประกันละเขาจะบ่ายเบี่ยงนู่นนี่นั่นซึ่งอาจจะไม่ได้เจอในช่วงระยะเวลาแต่ถ้าเกิดคุณลองใจเอาไหมทำไมใช้ไม่ได้ล่ะไม่รู้เหมือนกันคุณใช้ยังไงอะไรนี่หรอกปะซึ่งมันแหลกคนละก็ไปลองดูก็เลยอยากรู้ว่าถ้าไปโป๊ของเนี่ยถ้าไปโป๊ของเนี่ยเขาก็จะเร็วมากสั่งอาจจะสักวันสองวันอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วการที่เขาการที่ลูกศิษย์หรือลูกค้าแต่ละคนเนี่ยไปซื้อแล้วโดนราคาแพงก็ผมก็บอกว่าผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นอยู่ที่ตัวบุคคลมันอยู่ที่เราจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้สนใจหรอกใครจะถูกใครจะแพงกับประเด็นเลยเกี่ยวกับให้รู้ว่าคือเราเป็นคนอ่อนเหมือนคือคุณเป็นคนอ่อนเหมือนเขาไม่ได้เอาปืนไปจ่อปืนไม่ได้ไปจ่อมือไม่ได้ไปจ่อหลังคุณไม่ได้อ้วนไม่ได้เดี๋ยวนี้นะบางคนโทรถามวันนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนกลับมาซื้อกับเราอะไรมาก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งจริงๆคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต้องตัดต่อจะให้ดูบทสนทนาแต่ว่าพี่เกียรติทำนั้นก็เป็นว่าผมเอาเรื่องบางเรื่องหนึ่งที่อยู่ในบทสนทนาหรือการคุยให้ฟังมาสัก3-4 3 คน 3 คนแล้วก็มีติดล่าสุดมี2 คนรวมเป็น5 คนก็มาเจอกันเนี่ยเขาก็เลยวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ก็ร้อนดีก็เลยคิดว่าเราจะทำตรงนี้แล้วพอดีตอนแรกของมาเยอะมากเรากำลังจัดการที่จะส่งของในวันจันทร์และอันนี้ก็เริ่มทยอยสั่งดิชี่ก็เริ่มเข้ามานะครับเมื่อวานก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าของมาเยอะมากมาทีเป็น300-400 อันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเร่งทำอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งตอนแรกทำเป็นคลิปนี้จะเป็นทำเป็นรีวิวแต่ว่านี่คือจริงแค่บอกให้ว่าเฮ้ยคุณของเราขาย138ที่อื่นขาย213ถ้าแต่นี่โปรโมชั่นนะปกติ178เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าหลังจากเดือนมิถุนาไปเนี่ยก็จะราคาขึ้นเหมือนเดิมราคาปกติครับก็คือเนี่ยถ้ามีเวลาปัญหาอะไรสามารถซื้อและถามผมได้ผมตอบได้แล้วก็คู่มือจะมีให้นะครับภาษาไทยเป็นอีบุ๊กนะครับอีบุ๊กแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เรียนเนี่ยคือเราจะมีกลุ่มอยู่แล้วไงเราจะมีกลุ่มนี้ที่เรียนฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยถ้าซื้อผมเนี่ยคือผมไม่ทิ้งกันแน่นอนนะแล้วผมเนี่ยมีหน้าที่เดียวคืออาชีพผมคือสอนผมมีหน้าร้านไหมผมไม่มีหน้าร้านแต่ผมมีบริษัทแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องไปรับงานนอกแต่เวลาไปรับงานนอกพาลูกศิษย์ไปทำเนี่ยต้องได้ลูกศิษย์เป็นประสบการณ์นะอันนี้ก็เลยจะบอกคือว่าอันนี้คือหลักๆที่เราทำขึ้นมาก็เลยบอกว่าถ้าคนที่ไปซื้อที่อื่นแล้วแพงก็อย่ามาบ่นผมฟังหรือว่าคนที่ไปซื้อไปเรียนที่อื่นแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะว่าไปก็อย่ามาให้ผมมาบ่นผมฟังเพราะว่าจริงๆหลายๆคนรู้จักแต่พี่ว่าอาจจะคิดอะไรสักอย่างนึงอันนี้เป็นเครื่องตัวหนึ่งที่เราไม่ได้อยากแนะนำแต่ว่ารู้สึกจะมีอยู่วันหนึ่งครับผมมีคนทักเข้ามาเป็นผู้ชายคนหนึ่งทักเข้ามาผมก็บอกไปพอบอกปุ๊บไปโพสใน Facebook ปุ๊บโอ้โหทีนี้เข้ามาเลยมีป้าคนมาสั่งไม่เขาคงไม่ใช่ป้าคงเป็นแม่ของลูกค้าอะไรเนี่ยมาถึงปุ๊บเอาเลย11คือไอ้10เครื่องผมว่าคิดราคาส่งไปเขาก็ไปขายต่อก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวต่างๆนะซึ่งปกติเราผมจะแนะนำให้คนซื้อของดีๆอังกฤษอิตาลีออสเตรเลียเพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยเขาผลิตที่ต่างประเทศแต่ว่าเครื่องอาจจะไปที่จีนหรืออะไรก็ตามแต่คือถ้าคุณใช้เครื่องนี้ไปเนี่ยคุณจะอัปเดตไม่ได้ซึ่งจริงๆในปัจจุบันมันก็อัปเดตไม่ค่อยได้นะหรืออาจจะได้ไม่แน่ใจเหมือนกันพออัปเดตปุ๊บมันก็จะวนอยู่แค่นี้นะตัวเลขมันก็จะผิดนิดหน่อยซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเราเป็นคนขายไงเราก็อยากให้ซื้อของดีอยากให้ซื้อเครื่องจบอ่ะคือถ้าเกิดมันสมัยก่อนผมซื้อเครื่องจีนเนี่ยใช้สักพักนึงอาจจะปีสองปีไม่ถึง2 ปีอาจจะปีนึงเนี่ยก็เปลี่ยนก็คือเครื่องจีนเน้นเรื่องของราคาเครื่องจีนราคาไม่ถูกผมบอกแล้วว่าเมื่อก่อนเครื่องนี้โคตรแพงเลยประมาณ30,000 บาท20,000 กว่าบาท30,000 บาทแต่มันเมื่อราคา 4-5 ปีที่แล้วนะทีนี้ปัจจุบันก็เหรอว่าใครเอิญซื้อราคา 23,000 เพราะว่าแล้วก็ตามแต่นั้นผมก็ไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วคนที่ขายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความรู้หรอกเขาก็จะเน้นแบบว่าเนี่ยพูดจาปากหวานอะไรพูดพ่อๆอะไรมาเนี่ย
ก็เลยหวังว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ลูกศิษย์แต่ละคนอาจจะต้องศึกษาอาจจะต้องคิดดีๆคือถ้าเกิดว่าคุณโทรหาผมก็จะบอกสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณไม่เลือกอ่ะคุณจะซื้อของจีนไทยอิตาลีออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ว่าไปก็อันนี้เป็นประสบการณ์วันนั้นก็เราก็ตกใจโอ้โหไปเช็คราคาที่มันไปซื้อที่ไหนมาวะทำไมถึงได้ขายทั้ง23,000แล้วก็ตกใจตอนนี้มันจะมีอย่างนี้เรื่อยๆครับไม่ต้องซีเรียสมันจะได้มีธุรกิจไงมันได้มีพ่อค้าคนกลางบางคนเมื่อวานคนถามว่าทำไมมันต้องไม่โปรคือบางคนเนี่ยสั่งมาเยอะๆแล้วทุนมันจมก็อาจจะไม่มีที่ปล่อยของแม่ผู้เป็นยาบ้านไม่มีที่ปล่อยของก็เลยให้ใครสักคนคนกลางเนี่ยมาตัดไปทีละ2-3 อัน1 อันแล้วก็ว่ากันจะได้สำคัญมากสิ่งที่ผมพูดเสมอคือบริษัทคีเวิร์ดเราจะไม่มีการสั่งของผ่านใครเราจะสั่งโดยตรงกับบริษัทเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ก็อิตาลีก็มีปัญหาจีนก็มีปัญหาอินเดียมาเลเซียเวียดนามเกาหลีก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทซัพพลายของเราเนี่ยก็มีปัญหาหลายบริษัทแต่ว่าก็เป็นแหล่งนี้ก็คือเราต้องค่อยทยอยสะสมเครื่องมือกันไปครับถ้าเกิดอันนี้ก็คือจบละเดี๋ยวจะไปคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพูดเรื่องของรีวิวนิดนึงนะฮะให้รู้เป็นยังไงขนาดคนที่ขายบางคนลูกศิษย์บางคนไปซื้อมาคนที่ขายอธิบายไม่ถูกหรือว่าใช้อะไรบ้างเพราะว่ามันเครื่องจริงเครื่องนี้มันให้ลึกล้ำมันดีมากแต่ว่าเขาอธิบายไม่ถูกขอบคุณนะครับยังไงก็คลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงเป็นคลิปเขาเรียกว่าแชร์เล็กๆว่าอาจจะคือต้องคิดให้ดีก่อนว่าจะต้องยังไงที่จริงแล้วการดูว่าบริษัทนี้บริษัทไหนหรือใครเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยมันง่ายนิดเดียวมันไม่ยากเลยมันคุณแค่ดูโปรไฟล์คุณอย่าไปดูแบบว่าอะไรที่แบบผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไปดูอะไรยังไงมันชัดเจนมากในประเทศไทยมีบริษัทที่มีโพเวอร์อยู่แค่ไม่กี่บริษัทจำมันอาจจะแค่สัก2 หรือ 3หรืออาจจะ2 หรือ 3 ไปในการทำตรงนี้นะเรามาเช็คกันได้เลยราคาแต่ละราคาปัจจุบันเราทำสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมา เดี๋ยวผมจะเปิดตลาดราคาเดี๋ยวจะเปิดให้แรงแรงให้รู้ว่าเฮ้ยนี่คือ power ของ keyword บริษัท keyword เราสามารถดั้มราคาให้ถูกได้ถ้าถูกไปจะเกิดอะไรขึ้นถูกไปเกิดอะไรขึ้นถูกไปคือช่างใจเดือดร้อนเพราะว่าขึ้นมันถูกมากคนนอกซื้อแพงไปแพงเกิดขึ้นแพงไปช่างใจด่าผมบอกให้ขายแพงฉะนั้นไม่มีอะไรข้อคดีไม่มีอะไรคำว่าสมควรราคาของเปล่าไม่มีขายถูกก็โดนด่าขายแพงก็โดนด่าแต่อยากให้บอกให้รู้ว่านี่คือ power ของเราในการที่จะทำสินค้านะฮะคุณอยากได้จีนเราสั่งจีนคุณอยากได้อะไรก็ตามแต่สั่งได้หมดอันนี้คือบอกให้รู้ไว้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากให้ท่านแจกกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและเดี๋ยวเรามาชมคลิปที่2นะครับคลิปในการรีวิวการใช้เครื่องนะฮะซึ่งผมเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะทำอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ